ผมกลับรู้ไว้ไม่โง่กับเสียตัวสายพอร์ตจอร์นัล EP 44เลยนะครับวันนี้พาดูเลยนะครับกับ5640กับ7740ต่างกันไหมนะครับต่างกันไหมนะครับแล้วก็รถที่เป็นคาร์หน้านิ้วกับฮอลแลนด์กับคาร์หน้าฮาร์โรต่างกันไหมนะครับเริ่มจาก5640นะครับอันนี้จะเป็นคาร์หน้านิ้วนะครับสังเกตเครื่องจะเป็นสีเทานะครับตัวเครื่องจะเป็นสีเทานะครับบางคนจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับหลังคาจะสีน้ำเงินนะครับบูแคปนะครับหลังคาจะเป็นสีน้ำเงินนะครับคาสีน้ำเงินนะครับที่เป็นนิวหลังคาจะเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับ แต่เพราะเป็นฟอร์ดนะครับเพราะเป็นฟอร์ดจะเป็นหลังคาขาวนะครับเห็นไหมครับฟอร์ดจะเป็นหลังคาขาวนะครับเครื่องจะเป็นสีฟ้านะครับพอเครื่องเป็นสีฟ้าคาหน้าก็จะเป็นคาราโล่5น็อตนะครับหลังคาขาวนะครับบางโคนจะเป็นเหล็กนะครับบางคนจะเป็นเหล็กนะครับหลังคาขาวนะครับหลังคาขาวนะครับ7740กับ5640ตัวรถเท่ากันเลยนะครับรถเท่ากันเป๊ะนะครับถ้าไม่เห็นสติ๊กเกอร์ก็คือดูไม่รู้นะครับก็คือ7740จะเป็นเข้าเวียง 5.0 มีเทอร์โบนะครับส่วน5640เป็นเข้าเวียง 4.4 ไม่มีเทอร์โบนะครับ5640นะครับตัวนี้จะเป็นคันหน้านิ้วเครื่องก็จะเป็นสีเทานะครับหลังคาจะเป็นสีน้ำเงินนะครับครับเครื่องจะเป็นสีเทานะครับแบบนี้นะครับเครื่องเป็นสีเทานะครับเครื่องเป็นสีเทาหลังคาสีน้ำเงินนะครับคันเป็นสีน้ำเงินก็เสาตู้จะเป็นเสายาวนะครับเสาตู้จะเป็นเสายาวนะครับนะครับรถที่เป็นนิวฮอลแลนด์คันหน้านิ้วเครื่องเป็นสีเทานะครับบางคนพลาสติกหลังคาสีน้ำเงินนะครับอันนี้รถเป็น72ด้วยนะครับไม่มีไฟฟ้านะครับส่วน7740นะครับเป็น4สูบนะครับคันนี้จะเป็นฟอร์ดนะครับสติ๊กเกอร์เป็นฟอร์ดนะครับเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์จะเป็นฟอร์ดอยู่นะครับสติ๊กเกอร์เป็นฟอร์ดเครื่องสีฟ้านะครับหลังคาขาวนะครับคือรถสีเก่ากว่านะครับนี่ครับอันนี้เป็นฟอร์ดนะครับอันนี้เห็นเครื่องสีฟ้าเครื่องสีฟ้าก็เป็นฟอร์ดนะครับนี่ก็เครื่องสีฟ้านะครับ7840นี่เครื่องเป็นสีฟ้าอันนี้ก็เป็นฟอร์ดอยู่ครับจะเป็นคาร์หน้าคาราโล่นะครับหลังคาขาวนะครับเป็น7840ก็คือเป็น6สูบนะครับดูง่ายๆนะครับ6สูบเครื่องเป็นสีฟ้าจะเป็นฟอร์ดอยู่นะครับ5640นะครับ5640ก็จะเหมือนกับ6640นะครับบางคนดูไม่รู้นะครับบางคนดูไม่รู้เราก็ดูเลขเครื่องนะครับเลขเครื่องจะเป็น EA นะครับเลขเครื่องจะเป็น EA นะครับ EA เนี่ยเห็นไหมครับเลขเครื่องเป็น EA นะครับเลขเครื่อง EA ก็คือ5640นะครับนี่ครับคือรถมาเดิมๆนะครับ